สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะ EP นี้นะคะยิ้มจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูคอนโดสวยๆค่ะในย่านบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าไมอามี่บางปูค่ะการเดินทางมาที่คอนโดนี้ก็มาง่ายๆนะคะทางเส้นทางสุขุมวิทหรือรถไฟฟ้าสายสีเขียวค่ะและยังอยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นสถานต่างอากาศบางปูเมืองโบราณฟาร์มจระเข้ค่ะอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าโรบินสันบิ๊กซีโลตัสแมคโครค่ะและวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการค่ะและสำหรับนะคะโครงการเนี่ยเขายังมีระบบรักษาความปลอดภัยรปภ.ตลอด24ชั่วโมงเข้าออกผ่านทางระบบคีย์การ์ดค่ะพร้อมกับนะคะภายในบริเวณโครงการค่ะก็ยังล่มลื่นน่าอยู่มากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าภายในห้องจะเป็นยังไงกันบ้างตามยิ้มมาดูเลยค่ะค่ะและตอนนี้นะคะยิมก็มาอยู่ที่ห้องเลขที่1210/49ค่ะอาคาร10นะคะชั้น4เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับห้องนี้ค่ะมีขนาด 25.1 ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในห้องกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับคอนโดห้องนี้ค่ะเดินผ่านประตูบริเวณด้านหน้ามาซ้ายมือนะคะคุณผู้ชมจะพบกับโซนนะที่ทำไว้สำหรับเป็นโซนครัวค่ะมีการบิวอินไว้แล้วบางส่วนนะคะก็จะมีทั้งซิงค์นะคะชั้นวางของค่ะด้านบนนะติดผนังนะคะแล้วก็ด้านล่างสามารถเก็บของได้เลยค่ะบริเวณทางด้านขวามือนะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะที่เรามีสุขภัณฑ์ครบคำมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและถัดเข้ามาภายในบริเวณห้องค่ะนะคะก็จะออกแบบนะคะเป็นห้องนอนค่ะสามารถที่จะวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตได้นะคะแต่ว่าในห้องเนี่ยเขามีเตียงไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะรวมถึงชั้นวางทีวีแล้วก็ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะหรือจะเพิ่มเติมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็แล้วแต่ความชื่นชอบค่ะเข้ามาด้านในของตัวห้องนะคะมีโซฟาโต๊ะวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโซนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นห้องนั่งเล่นนะคะเอาไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะใช้เป็นโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะเขาก็จะมีนะเฟอร์นิเจอร์บิวอินให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะมีประตูบานเลื่อนนะคะเชื่อมไปสู่ระเบียงค่ะใช้เป็นพื้นที่นะคะสำหรับซักล้างนะคะหรือว่าตากผ้าค่ะรับลมบรรยากาศด้านนอกก็เรียกว่าบรรยากาศดีเลยค่ะการเดินทางไปยังไมอามี่คอนโดบางปูเริ่มต้นที่หน้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สมุทรปราการขับตรงไปบนถนนสุขุมวิท 6.6 กิโลเมตรแล้วกลับรถจากนั้นตรงไปอีก 1.4 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชม EP นี้ไปแล้วแล้วสนใจหรือมีข้อสงสัยอยากติดต่อสอบถามค่ะสามารถที่จะสอบถามมาได้นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะอย่าลืมนะคะเรามีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อฟรีนะคะนอกจากที่นี่แล้วค่ะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆอีกมากมายที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มแล้วขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ